JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayสวัสดีค่ะเด็กๆเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เด็กๆอยากมาโรงเรียนกันใช่ไหมเอ่ยอยู่บ้านเหงาใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรอยู่บ้านของเราปลอดภัยที่สุดนะคะถึงโรงเรียนจะหยุดแต่การเรียนของเราไม่หยุดนะคะครูฝนเลยจะพานักเรียนไปเรียนรู้ทางออนไลน์กันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคาบลูกเสือวันนี้นะคะเด็กๆหยิบเล่มนี้ขึ้นมาแล้วเนาะแล้วให้ลูกๆของคุณครูนะคะเปิดไปหน้าที่52 52นะคะทบทวนอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวจะพาทำแบบฝึกหัดด้วยส่วนคนที่ยังไม่มีนะคะเดี๋ยวมาโรงเรียนคุณครูจะมีคาบให้ทำก็คือการเขาไม่ได้เรียกว่าการตามงานหรอกเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่มาแต่ว่าเราแค่อยู่ที่โรงเรียนไม่สะดวกมารับเดี๋ยวเราจะมีเวลาให้ทำนะคะไม่ต้องห่วงว่าเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ด้วยเนาะลูกเนาะอ่ะอยู่หน้าที่52นะคะสำหรับคนที่มีคนที่ไม่มีดูในหน้าจอของครูฝนก็ได้มีเหมือนกันหน้านี้ค่ะตอนนี้คุณครูเริ่มกลัวตั้งโอแล้วนะคะเอาฟันมาโผล่ที่กล้องอย่างเงี้ยลูกอุ๊ยคนอะไรชอบโชว์ฟันตัวเองหน้ากล้องน่ากลัวครับขอไปเข้าห้องน้ำครับเชิญครับอยู่ดีๆก็มายิงฟันใส่กล้องอย่างเงี้ยคุณครูต้องทำตัวไงคะนี่เว้ยอ้าวสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอนามัยไปนะคะมี5เรื่องที่เราเรียนก็คือเรื่องการดูแลรักษาฟันนะคะมือเท้าเล็บนะคะการหายใจอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็เมื่อการเป็นไข้หวัดต้องทำยังไงและทำยังไงถึงจะไม่เป็นไข้หวัดนะคะแล้วก็วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีบาดแผลถลอกแล้วก็เมื่ออุบัติเหตุจะแจ้งใครจะขอความช่วยเหลือจากใครนะคะซึ่งจากที่คุณครูได้สอนลูกๆครั้งที่แล้วใช่ไหมเมื่อคุณครูเริ่มมีอาการปุ๊บคุณครูจะกินยานะคะเหมือนที่คุณครูเริ่มแบบว่ารู้สึกว่าอากาศมันเย็นๆเนาะคุณครูก็จะเริ่มแสบจมูกคุณครูก็จะหายามาดมเอายามากินตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็กินน้ำเยอะๆแล้วก็ไปไหนคุณครูจะใส่แมสแล้วก็ยังไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครด้วยกลัวเชื้อโรคต่างๆเข้ามาเงี้ยมันก็เป็นการป้องกันที่ดีนะได้ความรู้เยอะเลยจากที่เราเรียนไปอันแรกคือการแปรงฟันนะคะการจับแปรงห้ามถูซ้ายถูขวาก็คือให้หงายแปรงขึ้นแล้วปัดลงนะคะปัดลงนะคะไม่ใช่อย่างนี้อันนี้คือผิดวิธีฟันผุง่ายนะคะฟันเกิดร่องแล้วร่องนั้นจะเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียด้วยนะคะนี่วิธีการแปรงข้างล่างก็หงายแปรงขึ้นนะคะดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นแต่ถ้าเป็นฟันบนและฟันล่างนะคะที่เป็นฟันที่ไว้บดเคี้ยวตรงเนี้ยนะคะก็แปรงเข้าแปรงออกได้เลยลิ้นก็แปรงออกข้างนอกนะคะมีใครแปรงลิ้นข้างในมั้ยลูกกลืนต่อเลยอย่างนี้มีไหมเฮ้เขาต้องแปรงออกมานะคะแปรงแบคทีเรียออกมานะคะไม่ใช่แปรงเข้าแล้วกลืนลงท้องแปรงลิ้นต้องแปรงประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแปรงลิ้นต้องแปรงประมาณ 2-3 ครั้งและต่อมาคือวิธีการดูแลการล้างมือทุกวันนี้เด็กห้องเราเป็นอะไรไม่รู้รีบนะคะเวลาจะพาไปพักเที่ยงพักเบรกล้างมือแป๊บเดียวล้างข้างเดียวก็มีบางคนเก่งมากเชื้อโรคอยู่ข้างเดียว
เปิดมือข้างเดียวล้างแล้วเดินมาเฉยเลยแต่ก็ไม่อยากจะพูดมากนะคะไม่รู้จะรีบไปไหนเปิดล้างมือชิดๆเสร็จแล้วเอ้าล้างมือยังไม่เปียกเลยนะคะล้างเสร็จแล้วล้างมือควรล้างให้มันครบหน้ามือหลังมือนิ้วมือหลังมือซอกมืออะไรล้างให้มันครบไม่ต้องรีบนะคะมันไม่คุ้มค่าเพราะคุณต้องไปกินข้าวใช่อยู่กินข้าวเอาช้อนกินบางทีอาจจะเผลอหยิบขนมกับเพื่อนหรือเปล่าขนมเป็นห่อคุณใช้มือกินแน่นอนคุณไม่ใช้ช้อนหรอกคุณครูมองดูแล้วมีใครพกช้อนมาตักขนมกินไหมล่ะซื้อมาไม่มีมีแต่เอามือหยิบแล้วกินด้วยกันด้วยเพื่อนล้างมือหรือเปล่าก็ไม่รู้เพื่อนจับโต๊ะนั่งจับเก้าอี้เกาตูดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะกินด้วยกันเฉยมือล้างไม่ล้างไม่รู้ถามว่ากินด้วยกันได้ไหมได้แต่ว่าคุณสองคนต้องมั่นใจว่าคุณทั้งสองคนล้างมือดีแล้วสบู่มีให้แต่ไม่เคยใช้เพราะว่ารีบนะคะเป็นทั้งห้องไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งเป็นทั้งห้องค่ะห้องเรารีบข้าวก็กินรีบนะคะควรไม่ได้กินขนมเคี้ยวยังไม่ละเอียดเลยเขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งต่อไปการดูแลเท้านะคะล้างเท้าให้สะอาดแล้วต้องเช็ดให้แห้งด้วยไม่งั้นเท้าจะเป็นแบคทีเรียมีตุ่มมีหนองนะคะคันแตกร้าวนะคะเวลาล้างเท้าเสร็จเช็ดให้แห้งแล้วเอาแป้งโรยนิดนึงนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมตะมุตะมิด้วยนะคะต่อไปเล็บเล็บมือจะต้องสั้นเวลาตัดต้องตัดโค้งตามนิ้วมือไม่ควรปล่อยให้แหลมและไม่ให้มีเล็บยาวเพราะเล็บยาวเนี่ยจะสะสมแบคทีเรียข้างในยาวนิดนึงแบคทีเรียก็เข้าแล้วซึ่งลูกๆเนี่ยหยิบจับอะไรตลอดเวลายิ่งโอ้โหบางคนเหล่าดินสอเนาะมือนี่ดำเฉยล้างก็ไม่สะอาดล้างแป๊บเดียวขี้ดินสอเข้าตัวด้วยโดนหน้าโดนตาเวลาก็ให้สะอาดถึงให้ล้างมือบ่อยๆไงเพราะจับทั้งดินสอยางลบยืมยางลบเพื่อนนะคะทั้งเช็ดโต๊ะเช็ดแอลกอฮอล์คุณครูฉีดแอลกอฮอล์ให้ก็พากันเช็ดแต่ล้างมือล้างนิดเดียวก่อนกินข้าวดีไม่ดีแอลกอฮอล์ที่เราฉีดโต๊ะอาจจะเข้าปากลูกด้วยก็ได้เพราะว่าน้องล้างมือไม่สะอาดการหายใจอันนี้คงไม่มีใครกั้นหายใจเล่นหรอกเนาะนะคะก็คือหายใจเข้าไปปกติในจมูกนะคะบางคนบอกว่าคุณครูคะจมูกหนูมีขนนะหนูถอนออกได้ไหมคะอันนั้นหาเรื่องนะคะลูกจมูกคนเราต้องมีขนไว้เพื่ออะไรรู้ไหมอธิบายไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วเพราะมีไว้อะไรกรองฝุ่นใช่ไหมคะไม่ให้พวกแมลงตัวใหญ่ๆหรือว่าอะไรเข้าไปมันก็จะโดนขนจมูกเรากั้นไว้ไม่ให้เศษฝุ่นอะไรที่มันเป็นเศษใหญ่ๆเข้าไปในโพรงจมูกแล้วจมูกเราก็จะมีเมือกมีน้ำน้ำเวลาลวงเข้าไปก็จะมีแฉะนิดนึงแต่ไม่ใช่ขี้มูกนะเขาเรียกว่าน้ำเมือกจมูกนะคะที่เอาไว้เกาะฝุ่นเกาะอะไรที่มันไม่สามารถเข้าไปจมูกเราต่อกับปอดเด็กๆรู้ใช่ไหมลูกจมูกเราจะมีสายท่อหายใจเข้าไปถึงปอดนะคะจมูกเราก็จะมีที่กรองกองแรกคือขนจมูกกองที่สองคือน้ำเมือกที่เอาไว้จับฝุ่นไว้นะคะออกมาในรูปแบบขี้มูกแห้งอันนั้นขี้มูกแห้งคือบางคนกินต่อหารู้ไหมว่านั่นคือฝุ่นละอองที่สะสมมาอื้อนะคะอันที่สามเมื่อเป็นไข้หวัดเหมือนที่คุณครูเล่าให้ฟังคุณครูก็จะดื่มน้ำเนี่ยคุณครูดื่มน้ำใกล้จะหมดแล้วดื่มน้ำมากนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแสบจมูกก็จะกินน้ำเยอะๆแล้วก็กินยาไว้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็น่าจะกินอีกแล้วก็ทานผักผลไม้ออกกำลังกายเมื่อวานก็ออกกำลังกายไปคือถูบ้านนะคะแล้วก็นอนแต่สองทุ่มงานมาตรวจตอนเช้านะคะงานลูกๆเพราะว่าต้องการพักผ่อนแล้วก็เมื่อเป็นแล้วสมมุติว่าตอนนี้คุณครูยังไม่เป็นครูก็กินน้ำกินอะไรไว้นะคะป้องกันไว้แต่ถ้าเป็นแล้วนะคะทำยังไงหนึ่งต้องใส่แมสก์ไม่สูงสิงกับใครล้างมือบ่อยๆฉีดสเปรย์บ่อยๆคุณครูฉีดบ่อยมากต้องฉีดบ่อยๆเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคอยู่ตรงไหนบ้างปิวมาเมื่อไหร่ไปจับอะไรเผลออะไรไหมเพราะเราไม่สามารถจำได้ว่าเราไปจับอะไรมาบ้างถ้านึกได้ก็ฉีดฉีดฉีดเลยอยู่บ้านก็ต้องฉีดเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่บ้านจะสะอาดนะล้างมือบ่อยๆช่วงนี้ก็ใส่หน้ากากนะคะแล้วก็เมื่อมีบาดแผลต้องทำยังไงนะคะหนึ่งล้างน้ำคุณครูชอบล้างน้ำเกลือแอลกอฮอล์ไม่ไหวแสบเคยล้างไหมเคยมีแผลแล้วล้างแอลกอฮอล์ไหมคะ
แสบมากแสบคอค่ะมันแสบแบบว่าบ้านคุณครูมันจะเป็นแอลกอฮอล์ที่เป็นน้ำสีขาวแล้วเวลาเทลงไปในแผลมันจะเป็นฟองฟูๆสีขาวขึ้นมาแบบโอ้โหคุณครูก็เลยไม่เอาแอลกอฮอล์ล้างอย่าลืมกลัวแต่เอาน้ำเกลือราดน้ำเกลือห้ามเอาน้ำเกลือมาแปะๆนะคุณครูจะบีบแล้วให้ไหลผ่านก็พอมาเช็ดแผลแล้วน้ำเย็นมันก็แสบได้คุณครูเอาน้ำเกลือแบบว่าบีบผ่านแผลสมมติว่าอันนี้เป็นแผลคุณครูใช่ไหมคะคุณครูก็จะบีบน้ำเกลือเนี่ยให้น้ำเกลือมันไหลผ่านแผลไปแล้วให้น้ำเกลือพาสิ่งสกปรกออกไปมันก็จะบีบให้น้ำเกลือพาไปจะไม่ค่อยเอาสำลีแปะน้ำเกลือแล้วเอามาซับอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยล้างอะไรเลยนะคะรู้สึกว่าไม่ได้ช่วยล้างการล้างคือการบีบแล้วปล่อยให้มันไหลออกอันนี้คือล้างบีบแรงด้วยบีบมันจะเป็นขวดเนาะน้ำเกลือเนาะบีบปื๊ด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 แล้วมันก็จะพุ่งเข้าใส่แผลแล้วน้ำมันก็จะออกถ้ามันเป็นซับอย่างเงี้ยคุณครูว่ามันไม่ออกนะคะคุณครูก็เลยไม่ค่อยซับจะซับก็ต่อเมื่อเนี่ยไอโอดีนนะคะไอโอดีนที่เป็นเกลือน้ำยาแดงเนาะบ้านเราก็เรียกยาแดงยาเหลืองเนาะลูกเนาะอันนี้ซับได้เพราะว่าเพื่อต้องการให้ยามันติดที่แผลเบตาดีนไอโอดีนนั่นมันเกลือเนาะโคโคะค่ะไปใช้ยาแดงครับแล้วก็จะเอาอันนั้นเอาสำลีแปะได้เพราะเราต้องการให้มันติดกับแผลนะคะคุณครูใช่แต่ว่าน้ำเกลือเราไม่ควรเอามาแปะเนาะคุณครูคิดว่ามันต้องล้างออกไม่ควรแปะเพราะว่ายิ่งแปะเสร็จสมมติเราไปหกล้มใส่ดินมาอย่างเงี้ยหัวเข่าเราถลอกมีดินแปะอยู่ข้างในแผลด้วยแล้วเราเอาสำลีไปชุบแปะกับน้ำเกลืออย่างเงี้ยคุณครูยิ่งคิดว่าดินมันยิ่งจะติดแน่นส่วนตัวความคิดนะอันนี้ไม่รู้ว่าถูกหลักทางหมอหรือเปล่าแบบว่าเอาสำลีชุบน้ำเกลือแล้วไปแปะทับแผลคุณครูรู้สึกว่าดินมันจะเข้าลึกกว่าเดิมและติดแน่นกว่าเดิมทางที่ดีคือบีบน้ำใส่แผลเลยแล้วให้น้ำมันพุ่งกระจายออกดินมันจะได้ออกไปด้วยอันนี้ความคิดส่วนตัวนะแต่ก็ชอบทำเจ็บดีนะคะโรคจิตต่อมานะคะจะให้ทำแบบฝึกหัดนี่นะคะให้ลูกๆคนที่มีนะคนที่ไม่มีเดี๋ยวคุณครูมีเวลาให้ทำนะคะเดี๋ยวมีข้าวให้ทำเดี๋ยวรอมาเอาที่โรงเรียนก่อนเดี๋ยววันจันทร์น่าจะได้มาโรงเรียนเนาะทีนี้นะคะคนที่มีหนังสือให้เปิดไปหน้าที่60จะเป็นการสำรวจนะคะเรื่องการแปรงฟันการล้างเท้านะคะการตัดเล็บอะไรต่างๆว่าลูกๆสามารถทำได้หรือไม่ได้อันนี้จะเป็นการสำรวจตัวเองนะคะการสำรวจตัวเองเปิดหน้าที่60ข้อที่1 นะคะลูกเสือสำรองนะคะเขาจะให้ลูกๆเนี่ยแสดงวิธีการดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นฟันมือเท้าเล็บนะคะเช่นอันแรกเนี่ยการแปรงฟันลูกๆแปรงถูกไหมถูกหรือไม่ถูกประเมินตนเองค่ะแปรงถูกไหมถูกให้ติ๊กช่องนี้แปรงไม่ถูกให้ติ๊กช่องนี้ใครแปรงถูกวิธีก็คือแปรงลงข้างล่างก็แปรงขึ้นลิ้นก็แปรงออกใครแปรงถูกวิธีติ๊กถูกค่ะใครแปรงไม่ถูกวิธีก็ติ๊กช่องไม่ถูกไม่ได้มีผลต่อคะแนนนะคะแค่สำรวจตัวเองว่าตัวเองทำถูกไหมถ้าถูกแล้วก็จะได้ทำต่อไปถ้ารู้สึกว่าตัวเองทำไม่ถูกน้องจะต้องได้แก้ไขว่าการแปรงที่ถูกต้องควรแปรงยังไงอันนี้มองเห็นไหมเอ่ยไม่มั่นใจเห็นไหมเห็นอยู่เนาะข้อที่2ล้างมือล้างมือถูกวิธีไหมนะคะล้างมือถูกไหมหรือว่ารีบล้างรีบไปนะคะน้ำยังไม่เปียกหมดมือเลยไปแล้วอันนี้หน้าที่60นะคะส่วนคนที่ยังไม่มีเดี๋ยวคุณครูจะพาทำที่โรงเรียนอีกหนึ่งรอบเนาะเพราะว่ามันบังคับกันไม่ได้บางคนก็ต้องอยู่โรงเรียนอยู่เดี๋ยวค่อยทำอีกหนึ่งรอบแล้วก็การล้างเท้าล้างเท้าเนี่ยเคยเช็ดให้แห้งไหมหรือว่าใส่เลยไปเลยนะคะหรือว่ายังไงเอ่ยล้างเท้าล้างถูกวิธีไหมนะคะประเมินตนเองถ้าผิดเราจะได้ทำในสิ่งที่มันถูกต้องถ้าทำถูกแล้วก็ทำต่อไปไม่มีผลต่อคะแนนเอาความจริง
แล้วก็ตะไบเล็บอาจจะหมายถึงการตัดเล็บก็ได้เด็กๆน่าจะยังไม่ถึงขั้นการตะไบเล็บเหมือนผู้ใหญ่ตัดเล็บเนี่ยเล็บสั้นบ่อยไหมเล็บสั้นเสมอไหมหรือชอบปล่อยไว้ยาวนะคะเวลาตัดนี่ตัดสั้นเลยไหมนะคะตัดต้องตัดตามโค้งเล็บไม่ใช่ปล่อยปลายแหลมไว้นะคะถูกวิธีไหมต่อไปนะคะลูกเสือสำรองเขียนวิธีการหายใจที่ถูกต้องเดี๋ยวอันนี้เขียนตามคุณครูนะคะเขามีมาให้สองเส้นใช่ไหมลูกเขามีบรรทัดมาให้สองอันเราเขียนสองบรรทัดเนาะเดี๋ยวคุณครูกลัวลูกๆเขียนไม่พอเพราะลูกๆตัวใหญ่เขามีมาสองเส้นแสดงว่ามีสองบรรทัดเส้นแรกเขียนบนนี้นะคะอันที่สองเขียนตรงนี้อันแรกนะคะวิธีการหายใจที่ถูกต้องเดี๋ยวคุณครูสรุปให้ง่ายๆแล้วกันจะได้เขียนอันเดียวสูดลมเขียนตามเห็นไหมเอ่ยคนที่ใช้คอมออกัสเห็นไหมออกแกนเห็นนะสูดลมหายใจเข้าสบายสบายไม่ต้องฝืนไม่ต้องแบบอู้ฉันจะต้องหายใจเข้าได้เยอะที่สุดนะคะเอาพอดีเอาที่ตัวเองไหวนะคะเขาเรียกว่าการหายใจเข้าแบบสบายสบายและปล่อยออกแบบสบายสบายไม่ต้องหายใจเข้าให้ยาวที่สุดให้เยอะที่สุดนะคะฉันจะได้แข็งแรงที่สุดไม่เกี่ยวนะคะการที่เข้าออกพอดีเนี่ยก็คือร่างกายไม่เป็นทุกข์ไม่ลำบากตัวเองนะคะบางคนกั้นหายใจก็คือหน้าซีดแล้วนะคะเอาให้พอดีของตัวเองก็คือเข้าออกเข้าออกให้พอดีตัวเองคนเราปอดไม่เท่ากันบางคนปอดใหญ่อาจจะหายใจเข้าได้เยอะบางคนปอดเล็กก็อาจจะได้น้อยก็ตามกำลังของตัวเองไม่ฝืนสูดลมเข้าหายใจเข้าสบายสบายและปล่อยออกแบบสบายสบายข้อ3ลูกเสือสำรองนะคะจะป้องกันการเป็นไข้หวัดใหญ่ลูกๆคิดว่าเราทำยังไงเราถึงจะไม่เป็นฮะอะไรลูกหนูเสร็จแล้วค่ะเมื่อกี้หนูคงไม่เสร็จอ่ะไม่เสร็จก็เขียนไงคะคนสวยเขียนตามนะค่ะค่ะรออยู่แล้วหรอรออยู่แล้วรอทั้งวันยังรอได้เลยค่อยๆทำลูกเพราะว่าถ้ารีบเดี๋ยวเขียนไม่สวยเดี๋ยวตรวจไม่รู้เรื่องค่อยๆทำคุณครูถามว่าถามข้าวหอมเลยแล้วกันข้าวหอมคะเราทำยังไงเราถึงจะไม่เป็นหวัดจะไม่ป่วยเราทำยังไงดีต้องทำยังไงถึงจะไม่ป่วยดีทำไงดีนะใส่แมสมีอะไรอีกที่จะทำให้เราไม่ป่วยข้าวหอมบอกว่าใส่แมสเพื่อนเพื่อนมีใครจะช่วยไหมมีใครจะตอบไหมคะทำยังไงถึงจะไม่ป่วยออกกำลังกายกินผักกินน้ำใช่ไหมคะนั่นแหละถ้าเรารู้แล้วเราทำด้วยนะคะถ้าเราไม่อยากป่วยเราต้องกินน้ำเยอะๆก็คือออกกำลังกายเดี๋ยวคุณครูขยายตัวหนังสือให้จะพยายามเขียนสั้นๆนะคะจะพยายามไม่ให้เขียนเยอะจะให้เขียนสั้นๆออกกำลังกายดื่มน้ำเยอะๆกินผักผลไม้นี่เสร็จแล้วพอแล้วออกกำลังกายดื่มน้ำนะคะแล้วก็กินผักผลไม้อันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นนะคะมันช่วยได้
เพราะว่าบางทีไข้หวัดนะคะเรากินไปเรากินน้ำไปน้ำอาจจะไปช่วยล้างการป่วยของเราอะไรนะต้องเขียนข้างบนกับข้างล่างใช่ไหมคะอันไหนลูกถ้าลูกคิดว่าลูกเขียนไม่พอลูกต้องทำให้มันเป็น2บรรทัดต่อไปเมื่อเราเป็นหวัดแล้วทีนี้เราจะป้องกันยังไงไม่คนอื่นติดด้วยเราจะทำยังไงดีคะเมื่อกี้คุณฝนสอนไปแล้วใครตอบได้บ้างเมื่อเป็นหวัดแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้ติดคนอื่นสวมแมสค่ะสวมแมสทำยังไงอีกคะฉีดแอลกอฮอล์ค่ะก็อันดับแรกก็คือเอาเป็นว่าถ้าเราเป็นนะคะพักผ่อนเนาะเพราะว่าส่วนมากคนที่ไม่สบายเขาก็จะไม่ค่อยออกบ้านเนาะเขาก็จะนอนอย่างเดียวคือต้องร่างกายต้องการนอนพักผ่อนเพราะว่าการป่วยเนี่ยเขาทำให้ร่างกายเราเพลียพักผ่อนนะคะเมื่อเราเป็นหวัดพักผ่อนทานยาตามที่แพทย์สั่งแล้วกันเพราะว่าส่วนมากเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาไปหาหมอแบบด่วนเลยไม่ปล่อยไว้นะคะทานยาตามที่แพทย์สั่งนะคะพักผ่อนและทานยาตามที่แพทย์สั่งนี่ก็จะช่วยได้ร่างกายนะคะคนเราถ้าป่วยก็คือต้องนอนนะคะจะช่วยได้เลยไม่ใช่ว่าป่วยอยู่ก็ไปวิ่งเล่นนะคะอันนั้นยิ่งหนักกว่าเดิมป่วยปุ๊บอยู่ต้องกินข้าวกินน้ำด้วยไม่ใช่นอนอย่างเดียวต้องกินข้าวก่อนถึงจะกินยาได้เพราะว่ายาบางอย่างมีผลต่อลำไส้ต่อกระเพาะต้องมีข้าวก่อนไม่งั้นลำไส้จะไปบดกระเพาะนะคะเพราะว่ายามีผลต่อลำไส้ยาก็จะไปกัดไส้เราดังนั้นต้องมีข้าวไปรองด้วยเขาถึงบอกว่าให้กินก่อนอาหารหรือว่าหลังอาหารเพราะว่ายาเหล่านั้นมีผลต่อกระเพาะต้องมีข้าวเข้าไปด้วยมันกัดนะคะกิน2คำโอ้โหยากว่าจะละลายหมดมันกัดไส้ไปเยอะแล้วนะคะที่เขาให้กินยาก่อนกินข้าวเนี่ยเพราะว่ายามันกัดกระเพาะนะคะยามีลดกรดยามีฤทธิ์กัดข้อที่4ลูกเสือสำรองเข้ารับการฝึกปฐมพยาบาลบาดแผลถลอกนะคะแต่ว่าคุณครูถามเลยแล้วกันถ้าสมมติว่าลูกๆนะคะแผลถลอกลูกๆจะทำยังไงดีถ้าแผลถลอกอันดับแรกทำยังไงก่อนอันนี้จะประเมินว่าจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านทำไงดีถ้าเวลาอาตี้เช่นสมมติว่าอาตี้หกล้มหัวเข่ามีแต่เศษดินอาตี้จะทำยังไงก่อนอันดับแรกเคลื่อนได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะกัปตันมีอะไรอะไรนะรถครับฮะรถท้องครับครับให้คุณครูทำยังไงลูกจะไปเข้าห้องน้ำเหรอไปเลยไปเลยเมื่อเรามีแผลอาร์ตี้บอกว่าล้างแอลกอฮอล์ใช่ไหมใช่ค่ะล้างน้ำเกลือล้างน้ำเกลือจากนั้นทำยังไงต่อเช็ดให้แห้งค่ะซับให้แห้งแล้วใส่ยาควรเอาพลาสเตอร์แปะไหมคะไม่ค่ะเพราะอะไรคะถึงไม่ควรเอาพลาสเตอร์แปะอีกนานๆเดี๋ยวมันจะเน่าเดี๋ยวแผลจะเน่านะคะเราควรปล่อยแผลให้แห้งโดนอากาศแผลจะได้แห้งเร็วๆสรุปว่าคุณครูประเมินให้ผ่านแล้วกันเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มาปฏิบัติจะมีใครอาสาหกล้มไหมล่ะเดี๋ยวคุณครูให้เพื่อนรักทำแผลให้ปฏิอาสาล้มไหมอาสาหัวเข่าถลอกไหมลูกใช่ครับอาตี้ก็ล้มค่ะ
แล้วพอแล้วใช่ไหมนึกว่าจะมีใครอาสาหัวเข่าถลอกไปวิ่งล้มไหมเพื่อนรักษาแผลให้ว่าน่าจะพอจังมั้งเดี๋ยวใครมีแผลนะคะก็ครูจะให้เพื่อนรักษาให้แล้วกันลูกเสือสำรองนะคะให้เด็กอธิบายความสำคัญของความการขอความช่วยเหลือเด็กๆว่าการขอความช่วยเหลือเวลาลูกๆประสบอุบัติเหตุมีความสำคัญไหมคะเวลาลูกๆบาดเจ็บหกล้มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลมเมื่อลูกๆคิดว่าการไปขอความช่วยเหลือมีความสำคัญไหมสำคัญค่ะสำคัญยังไงดีนะเมื่อเราไปขอความช่วยเหลือมันสำคัญยังไงคะจะช่วยอะไรค่ะฮะเขาจะช่วยเอายาดมให้เขาจะช่วยเราได้ใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยปฐมพยาบาลช่วยปฐมมัธยมนะคะจะช่วยให้เราพ้นจากเหตุเขาเรียกว่าเหตุร้ายก็ได้เนาะเหตุฉุกเฉินแล้วกันเพราะมันเกิดขึ้นแบบฉุกเฉินได้นะคะช่วยให้เราพ้นจากเหตุฉุกเฉินได้นะคะและปลอดภัยเวลาลูกๆจะไปขอความช่วยเหลือใครลูกๆดูด้วยนะไม่ใช่ว่าอุ้ยเธอเราแขนหักไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเพื่อนช่วยอะไรเราได้ไหมเราต้องดูความเหมาะสมด้วยนะคะถ้าที่เป็นที่โรงเรียนอาจจะบอกคุณครูนะคะมาบอกคุณครูก่อนเลยอย่าลืมนะว่าคุณครูเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่คนที่สองของคุณเมื่อคุณมาโรงเรียนอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็คือคนพ่อคุณแม่คนที่หนึ่งเมื่อมาโรงเรียนลูกๆอยู่กับคุณครูเป็นคุณแม่คนที่สองนะคะก็คือดูแลคุณได้ทุกอย่างเมื่อคุณอยู่โรงเรียนมีอะไรบอกได้เลยทุกอย่างเงินลืมเอามาหนูปวดท้องนะคะหนูอันนั้นหายอันนี้หายนะคะช่วยได้ทุกอย่างบางคนคิดถึงแม่ยังเดินมาหาคุณครูเลยใช่ไหมแยมโลร้องไห้หาแม่จ๋าอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นคุณแม่จำลองให้นะคะเป็นให้ทุกอย่างขอแค่บอกเข้าใจไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นมาแล้วเด็กๆไม่บอกคุณครูรู้ไหมไม่รู้ไม่ได้มีตาทิพย์หูทิพย์นะคะเนาะมีอะไรขอให้บอกไม่ใช่ว่าลืมเงินมาหิวไส้จะขาดนะคะมาบอกคุณครูสามารถเอาให้ได้วันหลังเด็กๆก็ค่อยเอามาคืนก็ได้เข้าใจไหมคะคุณครูเมื่ออยู่โรงเรียนคือคุณแม่คนที่สองช่วยคุณได้ทุกอย่างเงินลืมเอามาคุณพ่อคุณแม่อาจจะรีบไปทำงานแล้วลืมเงินให้ลูกหรือว่าให้มาแล้วลูกทำหล่นทำหายครูครับมาบอกได้เลยไม่มีเสร็จแล้วครับเตรียมเงินด้วยครับครับครูขวัญค่ะเราขอไปเข้าห้องน้ำเชิญค่ะเนาะตกลงกันแล้วเนาะถ้ามีเหตุอะไรที่โรงเรียนบอกคุณครูฝนนะคะเพราะว่าถ้าไม่บอกคุณครูไม่รู้นะคะคุณครูมีคนเดียวไม่สามารถจ้องเด็กได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงดังนั้นมีอะไรเราก็ต้องช่วยกันช่วยกันดูช่วยกันบอกใครเป็นอะไรใครแกล้งใครมีแผลนะคะคุณครูก็จะได้จัดการในห้องให้ลูกๆขาคนที่เสร็จแล้วนะคะคุณครูอนุญาตให้ไปพักเบรกได้เลยนะคะพักเบรกพักผ่อนหย่อนใจกลับมาเจอกันอีกทีคือบ่าย 2:25 นะคะตามเวลาของเราเหมือนเดิมคนที่เสร็จแล้วพักได้เลยนะคะก่อนจากกันวันนี้ครูฝนขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนอ่านหนังสือด้วยนะคะเจอกันต่อไปครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ